พราะฉะนั้นเบื้องต้นการฟังธรรมเนี่ยจะต้องฟังให้เป็นอริยสัจก่อนฟังว่าทุกอย่างที่เราเรียนเนี่ยคืออยู่ในสัจจะอะไรยกตัวอย่างเช่นเหมือนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าอีทังทุกขังหรืออีทังทุกขังอริยสัจจังเนี่ยนะก็คือนี้ทุกขอริยสัจการบัญญัติว่านี้ทุกขอริยสัจนี้เป็นนิเคปะบัญญัติเป็นบัญญัติที่พระพุทธเจ้าตั้งเอาไว้นิเคปะบัญญัติที่พระองค์ตั้งเอาไว้ตั้งอะไรบ้างก็ตั้งขันธ์5ธาตุ6ตั้งธาตุ18ตั้งอายตนะ12ตั้งอินทรีย์10ประการว่าทั้งหมดที่กล่าวเนี่ยคือทุกขอริยสัจนี้คือทุกขสัจจะนะอย่างที่เราสวดเมื่อกี้ใช่มั้ยพระพุทธเจ้านี้แสดงทุกใช่ไหมทุกคืออุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าทุกเพราะอะไรทุกเพราะไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะทุกขอริยสัจเนี่ยนะตรงนี้ยกมาเป็นตัวอย่างว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาแล้วก็นี้ทุกนี้ทุกเนี่ยมีอะไรบ้างนี้ทุกคือขันห้านี้ทุกคือธาตุหกนี้ทุกคือธาตุ18นี้ทุกคืออายตนะ12นี้ทุกคืออินทรีย์10อันเนี้ยคือการประกาศว่าทั้งหมดเนี่ยคือทุกขสัจจะนะขันธ์5มีอะไรบ้างขันธ์5ที่เป็นทุกขสัจก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นทุกขสัจนะเมื่อกี้สวดว่าไงนะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่ย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเป็นต้นนะลักษณะเนี้ยเป็นการประกาศทุกขอริยสัจทุกขอริยสัจนั้นโดยกิจที่เราจะต้องเรียนต่อไปคือปริญญากิจปริญญาธรรมเป็นธรรมที่ต้องกำหนดรอบรู้คำว่าขันขันก็โดยศัพท์ก็แปลว่าเป็นกองต่อไปธาตุ6ธาตุนั้นธาตุ6มีอะไรบ้างปฐวีธาตุอโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุและวิญญาณธาตุอันนี้เป็นธาตุ6คำว่าธาตุประกาศถึงความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่เป็นสภาวะที่มีอยู่แต่เป็นสภาวะที่รองรับกองทุกข์ที่จัดแจงทุกโดยอเนกประการเป็นที่จัดแจงทุกโดยปริยายเป็นอันมากอย่างเหล็กเนี่ยนะธาตุเหล็กนี่มันจัดแจงให้เป็นอะไรบ้างเป็นรถเป็นเรือเป็นเครื่องบินเป็นอะไรข้าวของเครื่องใช้ทั้งหลายก็คือเหล็กเนี่ยมันจัดแจงใช่ไหมไอ้ธาตุ6ตัวนี้มันจัดแจงทุกทางกายทุกทางใจทุกคือชาติทุกชราทุกเป็นต้นนะมันธาตุนี่แปลว่าตัวจัดแจงทุกโดยประการต่างๆก็ได้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมอากาศพร้อมทั้งวิญญาณส่วนธาตุ18มีอะไรบ้างธาตุ18ธาตุ18ก็ไล่เป็นทวารทวารละ3เช่นตาสีจักขุวิญญาณใช่ไหมจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุโสตธาตุสัทธธาตุโสตวิญญาณธาตุคานธาตุคันธธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาธาตุรสธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโพธพธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุเนี่ยนะก็เป็นธาตุ18ในธาตุ18เหล่านี้เนี่ยนะก็ประกาศถึงความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนิสัตตานิชีวะ0 0จากความเที่ยง0จากความยั่งยืนแต่สิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงแต่เป็นความจริงที่เป็นทุกข์อ่ะนะจริงแต่เป็นจริงที่เป็นทุกข์เพราะทุกขังใช่มั้ยทุกข์แปลว่าไม่ดีขังแปลว่าเหมือนอากาศอย่างคิดง่ายๆนะชีวิตของเราอีก100ปีเนี่ยนะจะมีใครมานั่งอยู่ตรงนี้ไหมเหมือนอากาศเลยใช่ไหมถ้าคิดอีก100ปีกลับย้อนกลับมาเนี่ยนะเหมือนอะไรเหมือนอากาศที่แปรปรวนอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็หายไปฉะนั้นธาตุเหล่านี้เป็นสิ่งที่ศูนย์จริงๆแล้วก็อายตนะเพราะอะไรเป็นตัวเชื่อมต่อใช่ไหมต่ออะไรต่อระหว่างตากับสีเพื่อให้เกิดชวนะจิตทางทวารตาเอาหูกับเสียงมาต่อกันเพื่อให้เกิดวิถีจิตเกิดชวนะจิตเกิดแนวความคิดที่ไหลตามทวารหูจมูกกับกลิ่นมันต่อกันก็เกิดกระแสความนึกคิดทางทวารจมูกลิ้นกับรสที่ต่อกันก็ให้เกิดกระแสจิตกระแสความคิดไหลไปตามทวารลิ้นกายกับโผฏฐัพพะที่ต่อเชื่อมโยงกันก็ต่อให้เกิดกระแสความคิด
สืบเนื่องกันไปแล้วก็เมื่อมโนกับธรรมรมทั้งหลายเกิดขึ้นกระแสวิถีจิตก็ไหลสืบเนื่องกันไปความที่จิตไหลสืบเนื่องกันไปเนี่ยนะจิตบางอย่างเป็นวิบากจิตบางอย่างเป็นกรรมจิตบางอย่างก็เป็นกิเลสจิตที่เป็นกรรมก็ทำให้มีอายตนะใหม่ขึ้นมาจิตที่เป็นกิเลสก็เชื่อมกรรมให้มีผลต่อไปเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงอย่างนี้เขาเรียกว่าเชื่อมต่อสังสารวัฏให้ยืดยาวยาวเขาเรียกว่าเอาตามาต่อตาเอาหูมาต่อหูเป็นต้นเนี่ยนะให้ยาวเชื่อมโยงต่อไปเรียกว่าอายตนะอายตนะทั้งหมดเหล่านี้ก็คือทุกขสัจจะจริงแต่เป็นความจริงที่เป็นทุกเพราะไม่เที่ยงเป็นต้นส่วนอินทรีย์10มีอะไรบ้างอินทรีย์10ท่านบอกว่ารูปอินทรีย์8รูปอินทรีย์8มีอะไรบ้างจักขุอินทรีย์ตาโสตินทรีย์หูคานอินทรีย์จมูกคิวหินทรีย์คือลิ้นกายอินทรีย์คือกายรูปชีวิตอินทรีย์อิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์8แล้วใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกาย5บวกชีวิตอีก1เป็น6ภาวะรูปคืออิทธิภาวะกับปุริสภาวะก็เป็น8เค้าเรียกว่ารูปอินทรีย์เนี่ยมี8ส่วนนามอินทรีย์มี2คือมนินทรีย์กับเวทนินทรีย์มนินทรีย์ก็คือใจเวทนินทรีย์เนี่ยนะอินทรีย์ที่เป็นเวทนาเนี่ยนับ1คือเสวยอารมณ์แต่ถ้ากระจายไปแล้วมี5สุขขินทรีย์ทุกขินทรีย์โสมนัสินทรีย์โทมนัสินทรีย์และอุเบกขินทรีย์ซึ่งถ้านับ1ก็คือเวทนาเพราะฉะนั้นอินทรีย์ที่เป็นรูปมี8อินทรีย์ที่เป็นนามมี2จึงเป็น10ก็คือมนินทรีย์กับเวทนินทรีย์เนี่ยนะ